และเราจะถือเป็นจริงเป็นจังมากเลยแต่เรายังไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือเหตุการณ์บางอย่างได้เลยด้วยซ้ำไปแต่มันจะเริ่มวิเคราะห์เป็นช่วงในระดับปริญญาโทเริ่มทำวิจัยค่ะท่านอาจารย์ก็เลยขอพูดว่าขอนำเรียนว่าเรียนแบบไม่มีแรงบันดาลใจใครยังไม่เคยมีแฟนยกมือขึ้นค่ะโน้ปี4แล้วใช่ไหมลูกปีหน้าก็คือสอบจบใช่ไหมคะเองงั้นก็ใครที่ยังไม่มีแฟนก็พิจารณาตัวเองนะคะปี4แล้วนะคะลูกนะคะคนมีได้แล้วนะคะอาจารย์มีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องนี้อาจารย์ความนักในวัยเรียนควรทุ่มเทหรือควรเรียนรู้อย่างไรนะจ๊ะสำหรับตัวผมนะคะมันก็ชอบไหมคำถามนี้ชอบไหมชอบมากชอบนะโปรดมือให้หน่อยสิถึงแม้ว่าตอนนี้จะ52แล้วแต่หัวใจก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่ค่ะหัวใจก็ยังเป็นสีชมพูอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะคลองความโสดอยู่แต่ก็คิดว่าความรักมันก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะให้กำลังใจตัวเองให้ความรักตัวเองแล้วก็รักความรักจากคนรอบข้างนะคะแต่ทีนี้เราต้องรักให้เป็นนะคะลูกนะคะสำหรับตัวปูก็ประสบการณ์มากแล้วในเรื่องของความรักแต่ของพวกหนูนะคะก็เพิ่งเริ่มนะคะในวัยรุ่นตอนต้นดีกว่าเนาะนะคะฉะนั้นก็มองความรักให้เป็นรักให้เป็นนะคะรักให้เป็นรักความสุขให้เป็นรักความทุกข์ให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าเวลาเรามีความรักแล้วก็หลงอย่างเดียวนะคะหนูแยกไม่ออกนะคะความรักและความหลงนะคะมันอาจจะเป็นเส้นที่ขนาดกันที่ใกล้กันมากนะคะแต่ถ้าหนูแยกไม่ออกเมื่อไหร่นะคะเวลาเราผิดหวังเนี่ยเรารับความทุกข์ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นความหลงความหลงคือการหลงการครอบครองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองความรักแค่เป็นโลกเป็นสิ่งที่สวยงามหรือมันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องชีวิตเรานี่แหละต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้คือเป็นแม้กระทั่งเราเรียนใช่ไหมคะมันก็ยังเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้มีที่สิ้นสุดนะคะพอพูดถึงความรักเราปรึกษากันนะคะเรื่องปรึกษาเรื่องความรักกันละนะคะฉะนั้นก็ในมุมมองของครูเองนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะก็ให้ทุกคนสำคัญก็ต้องมีสติเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักนะคะถ้าอาจารย์ได้สวดภาวนาในเรื่องของความรักเนาะก็จะมีทัศนคติว่าถ้ารักคนอื่นเป็นก็ต้องรักตัวเองเป็นแต่ถ้าคนอื่นไม่รักเราแล้วหรือเราหมดโปรเราหมดรักเขาหมดเยื่อใยจากเราแล้วอย่างน้อยเราก็ยังรักตัวเองเป็นถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นแล้วเรารักเป็นแต่คนอื่นเมื่อนั้นเมื่อเขาหมดรักเธอจะตกที่นั่งลำบากแน่นอนเพราะเธอไม่รู้เลยว่าเธอจะไปแบบไหนเพราะเวลามีความรักมาน่ะน้ำต้องผักที่ว่าขมๆเนี่ยหวานจริงนะช่วงโปรโมชั่นนะแต่พอเวลาความรักของเขามันจบลงหรือมันหมดลงด้วยเหตุผลต่างๆมาเนี่ยขณะเธอทำอาหารอร่อยยังผิดปากเขาเลยสุดท้ายเมื่อเขาต้องการแยกทางจากเราไปเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเรามีอาชีพยืนหลักเลยหญิงเธอถ้าเธอมีความสวยมีอาชีพมั่นคงมีเงินหล่อเลี้ยงมีความรู้สิ่งเหล่านี้จะเลี้ยงดูเราตลอดชีวิตแม้เราไม่มีผู้ชายก็ตามแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เธอความรู้ก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีทางหล่อเลี้ยงเธอไม่มีอย่าว่าแต่คนมารักเราเลยตัวเราเองยังอยู่ลำบากเลยใช่ไหมแล้วใครจะมาอยู่กับเราเพราะเวลามาอยู่กับเราปุ๊บสุดท้ายเขาถามหาอะไรคะความมั่นคงปากท้องอาชีพชีวิตคู่ทุกคู่ที่จบลงได้ด้วยปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเลยดังนั้นนักการพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลเนี่ยหรือพวกแพทย์พยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มชนชั้นต้นๆที่คนข้างนอกจะมองมาว่ามีอาชีพมีเงินมีความมั่นคงดังนั้นพวกเธอจึงอยู่ใน
เลเวลที่มนุษย์เพศผู้ต้องการไม่ต้องกลัวเดินหยิ่งๆเชิดๆได้เลยนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพวกหนูจบมาแล้วมีงานทำรองรับแน่นอนเนี่ยอันนี้คือการได้เปรียบทางสังคมอ่ะต่อไปเข้าสู่คำถามต่อไปไหนใครจะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปกว่านี้ยกมือขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมมีแต่เธอคนเดียวได้ยินเธอจะครองแชมป์อะไรขนาดนั้นเธอจะไม่คนอื่นเขาได้เหมือนเธอเลยเหรอในใครคิดว่าตัวเองจะเรียนสูงขึ้นในระดับปริญญาโทในระดับปริญญาเอกฮะยกมือให้ชื่นชมหน่อยไม่ต้องให้เพื่อนไปยกมือเลยค่ะสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนอ่ะไอ้นอกจากนั้นเธออยู่ทำอะไรเธอจะฉีดแต่ตูดคนป่วยแล้วเธอก็อยู่แค่นั้นใช่ไหมแล้วว่าหนึ่งผอ.โรงพยาบาลบอกว่าฉันต้องคนไหนเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยคัดออกให้หมดเลยฉันจะเอาแต่นักพยาบาลที่จบปริญญาโทเท่านั้นเธอจะไม่ตายเหรอไม่ตายเลยใช่ไหมไม่ตายเสียงเยอะเลยนะคะพี่เป็นผอ.ใช่ไหมคะเออเป็นเมียผอ.เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะเขากะจะหากินทางลัดไงวางแผนระยะยาวไว้แล้วใช่ไหมทีนี้เอาคนที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นคำถามแรกเลยที่เป็นฮิตฮอตปลอดแตกเนี่ยเอาเงินมาจากไหนถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่มีซัพพอร์ตพ่อแม่หนูเป็นคนลำบากยากจนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีเงินตรงไหนมาเรียนมาอ่านมาเขียนคะอยากรับรู้จากอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้เทคนิคการหาเงินหรือเก็บเงินหรือได้เงินจากไหนมาเรียนในระดับที่สูงขึ้นระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกเนี่ยท่านอาจารย์ก็ในเรื่องของการศึกษาต่อนะคะอันดับแรกเลยหนูต้องคิดก่อนว่าที่หนูจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยนะคะในสถานศึกษานั้นค่าครองชีพหรือว่าค่าเทอมเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกันค่าเทอมแพงไหมอย่างเช่นของครูเนี่ยที่ครูไปที่อินเดียนั่นก็คือค่าเทอมครูนะคะเทอมหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะคะค่าเทอมไม่แพงเลยฉะนั้นอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าค่าของอาชีพเนี่ยเรารับไหวไหมนะคะไม่ใช่ว่าพอไปถึงก็เรียนได้1ปี2ปีแล้วก็ติดขัดนะคะในเรื่องของกำลังชีพอยู่ที่นั่นเลยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเก็บเงินนะคะการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายของครูนะคะก็บอกแล้วว่าอยู่ที่เมืองไทยนะคะครูก็อาจจะมีเงินน้อยแต่ถ้าไปอยู่ที่นั่นคือเงินบาทของเราเนี่ยเป็นแลกได้คือ2เท่านะคะ1บาทแลกได้2รูปีนะคะการใช้จ่ายของครูก็คือด้วยบริบทของที่อินเดียด้วยที่รัฐที่ครูอยู่นะคะไม่มีห้างสรรพสินค้าใช่มั้ยคะไม่มี 7-11 ไม่มี KFC นะคะมันก็ทำให้ปูประหยัดแล้วปูก็ทำอาหารทานเองนะคะเช้าเย็นแต่เย็นนี่คือก็บอกแล้วว่าจะไม่ค่อยทานเท่าไหร่จะทานผลไม้นะคะส่วนเวลาที่กลับมาที่เมืองไทยในช่วงเรียนศึกษาต่อปูไม่กู้กองทุนการศึกษานะคะทางมหาลัยก็คือมีเงินให้กู้ยืมนะคะ500,000 บาทสำหรับบุคลากรที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแต่ตัวครูนะคะครูไม่กู้เลยเพราะครูคิดว่าถ้าครูกู้แล้วครูต้องกลับมาใช้หนี้นะคะหลังที่ครูก็ใช้วิธีการคืออยู่ที่เมืองไทยก็ประหยัดนะคะแต่ความประหยัดของครูก็ไม่ใช่ประหยัดจนใช้คำว่าขี้เหนียวไม่ใช่ก็คือครูเป็นคนที่ไม่เที่ยวกลางคืนครูเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่เที่ยวสถานบันเทิงนะคะแต่การเที่ยวของครูก็ไปเที่ยวตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่เก็บเงินได้ในรูปแบบนั้นนะคะหญิงเขาไม่เที่ยวกลางคืนเขาไม่ดื่มเขาไม่กินเธอทำได้ไหมได้นะอดวันนี้เพื่ออนาคตวันหน้าจบด็อกเตอร์แล้วค่อยมากินค่อยมาเที่ยวก็ยังไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะหลังจากที่คุณจบแล้วเห็นไหมคะคุณก็ไม่ได้ให้กำไรชีวิตกับตัวเองคุณพาคุณพ่อไปเที่ยวซึ่งปัจจุบันนี้นะคะคุณก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากค่ะยอมรับว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะครูเที่ยวทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วครูก็ไปบินพารามอเตอร์รู้จักไหมคะพารามอเตอร์ค่ะ
แล้วก็มีนักศึกษาเมื่อเช้านะคะที่ถามครูว่าเป้าหมายในชีวิตครูอยากทำอะไรต่อตอนนี้เป้าหมายชีวิตของครูตอนนี้ครูอยากเป็นนักบินหญิงคนแรกในจังหวัดสุรินทร์นะคะที่จะบินพารามอเตอร์ความฝันโปรดเงินให้หน่อยค่ะขนาดยโสธรานี่จะปีนขึ้นไปใส่หลอดไฟมองลงมาเลยครับเข่าอ่อนเลยนะแต่ท่านเน็ตฉี่แบบโอ้โหบินอยู่รอบอยู่ข้างบนแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์หนูอยากขึ้นไปแบบนั้นจังเลยนะหนูอยากจะส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่อาจารย์พาหนูไปขึ้นหน่อยได้ไหมตอนนั้นตัวเองเป็นคนกลัวความสูงแต่เราต้องการอยากจะจัดการตัวเองนะว่าเอ๊ะเราไปทำตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไรแต่ก็คงจะต้องชั่งใจดูอีกนิดหนึ่งต้องไปตรวจเลือดตรวจความดันดูเนาะเผื่อขึ้นไปแล้วสลบตายอยู่ข้างบนใครจะไปรู้ได้นะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเลยตั้งแต่เที่ยงลงมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะคะสังเกตดูว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยหาความรู้อยู่กับความรู้ศึกษาความรู้เอาจริงเอาจังในเรื่องความรู้จนสุดท้ายมาได้อยู่ได้กินมีเงินเดือนเงินดาวนะมีเงินเดือนเงินดาวได้เพราะความรู้สามารถเที่ยวทั่วโลกได้เพราะความรู้ความรู้สร้างมูลค่าความรู้สร้างคุณค่าความรู้สร้างอนาคตความรู้สร้างเงินสร้างทองก็เลยมาเป็นคำถามสุดท้ายว่าการศึกษาให้อะไรกับอาจารย์บ้างและอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับการศึกษาของตนเองขอกราบนมัสการเชิญค่ะก็ขอตอบในคำถามสุดท้ายนะคะว่าการศึกษาให้อะไรสำหรับครูนะคะสำหรับตัวครูการศึกษาให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ลองไปศึกษาดูนะคะว่าที่ครูพูดว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตอนนี้ทุกคนก็เป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมคะแล้วลองย้อนกลับมาหาตัวเองซิว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือยังแต่สำหรับครูตอนนี้ที่ครูได้รับการศึกษาในระดับสูงปริญญาเอกแล้วก็คือครูได้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะปรบมือให้ท่านด้วยค่ะเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่ามนุษย์กับความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันยากนะจนเรียนจบออกมาแล้วเนี่ยจนรู้ว่าตนเองต้องพูดยังไงทำยังไงคิดยังไงจนก้าวเข้ามาสู่ในปัจจุบันจนกลายเป็นความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกการบ่มเพาะการศึกษาต้องลงทุนหลายอย่างเลยกว่าจะเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบได้ต้องฝึกฝนตัวเองต้องให้เกิดความเชื่อชาญของตัวเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับจากการศึกษาทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือคุณค่าของการศึกษาแล้วก็มูลค่าที่ได้จากการศึกษาทุกวันนี้มูลค่าที่ได้จากการศึกษาอาจารย์ถ้าตีเป็นตัวเงินถ้าตีเป็นความสุขถ้าตีเป็นว่าไปไหนก็ไปได้เนี่ยคิดว่าการลงทุนครั้งนั้นกับการได้ตอบรับในครั้งนี้อันไหนมันมากมันน้อยกว่ากันอาจารย์ตอนที่เราเรียนปริญญาโทรู้สึกว่าต้องหอบเงินเยอะๆไปเรียนต่างประเทศเนาะไม่ได้คิดว่าการเรียนครั้งนั้นมันจะให้ผลเราแบบงอกงามในขนาดนี้นักศึกษาก็เลยอยากจะรู้ว่าลงทุนตอนนั้นกับได้ผลกำไรตอนนี้มันคุ้มค่าไหมได้ความสุขได้อะไรได้อะไรแล้วได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากทราบจังเลยการลงทุนก็ตั้งแต่มัธยมที่ก่อนนะลูกเนาะประถมยังไงก็ต้องเรียนอยู่แล้วมัธยมก็คือการเรียนภาคบังคับจนถึงม.3ใช่ไหมคะก็มาถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครูคิดว่ามันถามว่ามันคุ้มไหมนะคะคำว่าคุ้มเนี่ยแต่ละคนเนี่ยวัดเหมือนกันฉะนั้นคำว่าคุ้มของครูครูก็จะไม่เอาคำว่าคุ้มในบรรทัดฐานของครูไปให้กับคนอื่นไปวัดคนอื่นนะคะแต่ที่ครูมีทุกวันนี้และแม้กระทั่งในวันนี้ที่ครูมานั่งณจุดตรงนี้ก็เพราะการศึกษานะคะฉะนั้นครูจะไม่สามารถตอบได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะเพราะความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบรรทัดฐานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็อยากฝากอีกแล้วอ่ะนะคะคุณใหญ่อายุเยอะๆก็ชอบฝากฉันไม่รู้นะคะก็ฝากเองนะคะสุดท้ายแล้วถึงแม้ในปัจจุบันนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะบางคนที่ถามว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำอะไรคุ้มหรือยังนะ
มันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะถ้าเราคิดว่าตั้งแต่ประถมจนถึงเนี่ยจะจบในระดับวิทยาตรีพยาบาลวิชาชีพใช่ไหมลูกเราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าตัวเราคิดว่าเราทำดีที่สุดเราคุ้มแล้วมันก็ดีแต่ถ้าตัวเราคิดว่ามองหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาตัวเองทำอะไรบ้างทำดีอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างประสบความสำเร็จอะไรบ้างไม่ประสบบ้างคือยังค้นหาตัวเองไม่เจอหนูก็ใช้คำว่าคุ้มไม่เจอฉะนั้นรู้จักตัวเองแล้วทำอะไรทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะระดับไหนชีวิตเราต้องคุ้มค่ะขอบคุณที่ช่วยด้วยค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะแนะนำตัวแทนคณะวิทยากรนะคะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2มีความปราบปลื้มใจมากนะคะในนามตัวแทนคณะวิทยากรแล้วก็นักศึกษานะคะว่าได้รับประสบการณ์จากท่านนะคะในการแชร์ริ่งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะคะจะนำเอาเคล็ดลับนำเอาแรงบันดาลใจนำเอาความรู้แล้วก็นำเอาสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดพรั่งพรูออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถนำไปพัฒนาชีวิตของตนเองนะคะในการขับเคลื่อนในการต่อสู้แล้วก็ในการก้าวผ่านนะคะไม่ว่าอุปสรรคจะเกิดขึ้นมากมายขนาดใดก็ตามนะคะดังนั้นก็ในนามตัวแทนคณะวิทยากรกราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มีอะไรไหมคะพี่รุ่งถ่ายรูปหน่อยจ้าค่ะในนามของวิทยาลัยพยาบาลกรมราชอิสรินนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้อาจารย์ตอบรับในการมาเป็นเกรสของเรานะคะเรียกว่าเป็นท่านวิทยากรรับเชิญในหลักสูตรนี้นะคะเซอร์ไพรส์ตรงที่